คุณคงรู้จักอีเกียแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากประเทศสวีเดนซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10อันดับเรื่องราวน่ารู้ของอีเกียที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ก่อนที่จะมาเป็นอีเกียก่อนที่จะมีการก่อตั้งอีเกียนายอิงวาคัมพลาดในวัยเด็กนั้นได้เริ่มต้นกิจการค้าขายตั้งแต่อายุ5ขวบโดยการยืมเงินคุณป้าไปซื้อไม้ขีดไฟแพ็คใหญ่ขนาด100กล่องแล้วเขาก็นำมันมาแบ่งขายเขาปั่นจักรยานตะเวนขายไปรอบๆหมู่บ้านและเมื่อเขาเห็นว่ามันสามารถสร้างกำไรได้เขาจึงได้นำสินค้าชนิดอื่นมาขายด้วยไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกรอบรูปถุงมือไนลอนหรือแม้กระทั่งต้นคริสต์มาสและเมื่อนายอิงวาคัมพลาดอายุได้17ปีเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทอีเกียขึ้นมาจากเงินเก็บสะสมที่เขามีและเงินสนับสนุนจากคุณพ่อของเขาอันดับที่9ชื่อนี้มีความหมายอีเกียเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสวีเดนซึ่งคำว่าอีเกียนั้นถูกแบ่งความหมายออกเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกคือตัว I และตัว K ที่เป็นชื่อย่อของนายอิงวาคัมพลาดและในส่วนที่2คือตัว E และตัว A ที่เอามาจากชื่อเมืองและชื่อฟาร์มที่เขาเติบโตขึ้นมาอันดับที่8อีเกียหรือไอเกียกันแน่หลายคนคงสงสัยว่าจริงๆแล้วคำนี้มันอ่านว่ายังไงกันแน่ระหว่างอีเกียและไอเกียซึ่งคำตอบก็คือคุณสามารถอ่านได้ทั้ง2แบบซึ่งถ้าหากคุณต้องการอ่านออกเสียงตามภาษาสวีดิชคุณก็จะอ่านออกเสียงมันว่าอีเกียเพราะชาวสวีเดนมักอ่านออกเสียงตัว i เป็นเสียงอีแต่ในประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียพวกเขามักจะอ่านออกเสียงตามหลักภาษาอังกฤษว่าไอเกียซึ่งทางบริษัทเองก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันอันดับที่7แนวทางการออกแบบสินค้าของอีเกียสินค้าของอีเกียทุกรายการถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดเดียวกันนั่นก็คือเรียบง่ายแต่ดูดีหรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่า Swedish Style ซึ่งข้อดีของการออกแบบแบบนี้คือการที่คุณจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูสะอาดตาและมีความเรียบง่ายคงไว้ซึ่งความร่วมสมัยทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณไม่ดูเชยเมื่อเวลาผ่านไปอันดับที่6อีเกียแฮกในต่างประเทศอีเกียถือเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์แบรนด์อื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันและในต่างประเทศผู้คนมักนิยมเอาเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามแบบฉบับของตัวเองซึ่งพวกเขาก็นิยมเรียกมันว่าอีเกียแฮกอันดับที่5ทำไมอีเกียมีชื่อสินค้าแปลกๆคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชื่อสินค้าของอีเกียแต่ละอย่างมันมีชื่อแปลกๆกันทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้มีที่มาจากการที่นายอิงวาคัมพลาดป่วยเป็นโรคดิสเลกเซียซึ่งเป็นความผิดปกติในการอ่านทำให้นายอิงวาคัมพลาดไม่สามารถแยกแยะหรือจดจำโค้ดเนมที่เป็นตัวเลขได้ทางทีมงานของเขาจึงได้จัดการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งชื่อให้กับสินค้าทั้งหมดโดยยึดภาษาสวีเดนและสิ่งรอบตัวเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นชั้นวางหนังสือรุ่นบิลลี่ก็เอามาจากชื่อพนักงานที่ชื่อว่าบิลลี่นั่นแหละครับอันดับที่4สินค้าที่ขายดีที่สุดของอีเกียจากรายการสินค้านับพันนับหมื่นของอีเกียพวกเขาย่อมมีสินค้าที่ขายดีสุดๆอยู่แล้วซึ่งเจ้าสินค้าที่ว่านั้นก็คือชั้นวางหนังสือรุ่นบิลลี่โดยที่สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์และ Business Insider ได้ระบุไว้ในปี2016ว่าในทุกๆ10วินาทีจะมีชั้นวางหนังสือรุ่นบิลลี่ถูกขายไป1ชุดอันดับที่3การลดต้นทุนของอีเกียในการดำเนินธุรกิจแน่นอนว่าผู้ประกอบการต่างก็ต้องการลดต้นทุนของตัวเองกันทั้งนั้นเพราะเมื่อต้นทุนต่ำจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีความยืดหยุ่นในการตั้งราคามากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อีเกียสามารถจัดจำหน่ายสินค้าที่มีราคาถูกได้โดยการลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงของอีเกียก็คือการแพ็คของในแนวราบและมันทำให้อีเกียสามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้นในการขนส่งหนึ่งรอบทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงและยังสามารถเก็บสินค้าในโกดังได้มากขึ้นซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ในทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันดับที่2นอนในอีเกียเวลาที่คุณไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เชื่อว่าคุณก็ต้องทดลองสินค้าเป็นธรรมดาเช่นการทดลองนั่งบนเก้าอี้ว่ามันสบายไหมหรือจะเป็นการเอามือกดเตียงว่าเบาะมันนุ่มดีหรือเปล่าโดยที่สิ่งเหล่านี้แตกต่างอย่างสุดขั้วกับลูกค้าของอีเกียที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนซึ่งพวกเขาเล่นเข้ามานอนหลับในอีเกียกันเป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวถึงขนาดที่อีเกียต้องออกมาตรการห้ามลูกค้าเข้ามานอนงีบในร้านแต่ก็ยังคงมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่ทราบหรือที่แย่ไปกว่านั้นบางรายถึงขนาดไม่สนใจมาตรการนี้และยังคงเข้ามานอนที่นี่ต่อไปอันดับที่1แคตตาล็อกของอีเกียแคตตาล็อกของอีเกียเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเลือกชมสินค้าก่อนเดินทางไปถึงหน้าร้านจริงซึ่งมันก็ช่วยเราได้มากในการวางแผนซื้อสินค้าต่างๆแต่คุณทราบไหมครับว่าแคตตาล็อกของอีเกียนั้นถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วมากมายมหาศาลซึ่งพวกเขาผลิตมันออกมาเฉลี่ยปีละ175ล้านเล่มทั่วโลกซึ่งมันมากกว่าการตีพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลถึง3เท่า